ไม่เหมือนรังสี UVC ที่ปล่อยออกมาหรือว่าตัวโดสหรือปริมาณรังสี UVC นะครับการลดลงของความเสี่ยงของการติดเชื้อเนี่ยมันไม่ลิมิตนะครับคือไม่ใช่ว่าเพิ่มความเข้มของรังสีเข้าไปมากเท่าไหร่ปริมาณโดสก็จะเพิ่มตามเท่านั้นนะเป็นสัดส่วนเดียวกันนะไม่ใช่แบบนั้นนะครับการลดลงของความเสี่ยงมันไม่ได้ลิเนียร์หรือไม่ได้เป็นเชิงเส้นแบบนั้นนะครับผลกระทบของการที่เพิ่มโดสของ UVC เข้าไปเนี่ยต่อการลดลงของความน่าจะเป็นของความเสี่ยงเนี่ยมันลดลงนะครับเมื่อเพิ่มความเข้มของรังสี UV คือเพิ่มกำลังของโคม UV เข้าไปเนี่ยนะครับการเพิ่มอินพุตของ UVC เข้าไป54%นะครับคือขยับจาก13จนถึงขยับจาก13ไปที่20มิลลิวัตต์ต่อลูกบาศก์เมตรเนี่ยอัตราการรอดนะครับก็ลดลง20%นะครับจากจุด56เหลือจุด45นะครับการที่มันไม่ลีเนียร์เนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์ในการความสัมพันธ์ของการสลายตัวของเชื้อโรคอ่ะมันเป็นแบบ exponential นะครับตามที่ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนการรอดนะครับต่อปริมาณของ UVC เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็น exponential decay ก็คือลดลงแบบ exponential นะลดลงแบบรวดเร็วนะครับตามสมการ1B นะครับอันนี้เดี๋ยวดูตารางนิดนึงเนาะตรงที่เขาเพิ่มจาก13ถึง20เนี่ยอัตราการรอดของเชื้อโรคเนี่ยมันก็ลดลงเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นในการติดเชื้อก็จะลดลงด้วยนะครับถูกไหมลดลงของเชื้อเลาะเชื้อโรครอดน้อยลงนั้นโอกาสในการติดเชื้อเราก็จะลดลงตามไปด้วยนะครับไปดูตารางที่หนึ่งกับนิดหนึ่งนี่เขาบอกว่าจากอะไรนะเนี่ยมิลลิวัตต์ต่อลูกบาศก์เมตรใช่ไหมที่ขยับจากเดี๋ยวนะเมื่อกี้เลขเท่าไหร่นะกลับไปดูเลขนิดหนึ่งขยับจาก13จนถึง20มิลลิวัตต์เนี่ย13จนถึง20มิลลิวัตต์นะคงเป็นเลขนี้นะการที่เราเพิ่มจาก13เป็นเกือบ20มิลลิวัตต์เนี่ยอัตราการรอดก็ขยับจากจุด56มาเป็นจุด45เพราะฉะนั้นก็แปลว่าความน่าจะเป็นในการติดเชื้อก็จะลดลงนะครับแต่ว่ามันไม่ลีเนียเพราะว่าตามสมการที่1B ที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นแบบนี้เนาะอัตราการรอดเนี่ยมันเป็น exponential decay นะครับตามโดสนั้นก็ลักษณะ exponential decay ก็คืออย่างนี้ครับลดเร็วแล้วก็ค่อยๆชะลอลงแบบนี้เนาะโอเคนะครับ